มินิได้ออกรถรุ่นใหม่นะคะใช้ชื่อว่ามินิคอนเซปต์ S-Man ที่เป็นรถไฟฟ้า 100% รวมถึง BYD River Thailand นะคะเขาก็ได้ประกาศนับถอยหลัง5วันก่อนที่จะเปิดแบรนด์ในไทยวันที่8สิงหาคมนี้แล้วจะมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะมีรายงานเผยออกมาว่า Apple ได้จ้างอดีตหัวหน้าทีมพัฒนา Lamborghini นะคะเข้าร่วมทีมพัฒนารถ Apple Car ในอนาคตค่ะ Apple ได้จ้างลุยจิที่เป็นหนึ่งในหัวหน้าทีมออกแบบและพัฒนารถ Lamborghini นะคะที่มีประสบการณ์ยาวนานมากถึง20ปีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมพัฒนารถ Apple Car ค่ะโดยหลักๆแล้วนะคะก็จะเป็นผู้ออกแบบคอนเซปต์ลักษณะตัวรถรูปแบบการขับขี่อุปนิสัยตัวรถนะคะแล้วก็รวมถึงการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ในตัวรถด้วยแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะซึ่งทาง Bloomberg นะคะเขาก็เผยว่า Apple อาจจะเปิดตัว Apple Car ในปี2025ค่ะซึ่งตัวรถก็จะไม่มีคันเร่งแล้วก็ไม่มีพวงมาลัยด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นรถที่ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติค่ะมินิออกรถรุ่นใหม่นะคะใช้ชื่อว่ามินิคอนเซปต์ S-Man ที่เป็นรถไฟฟ้า 100% แบบ5ประตูค่ะดีไซน์สนุกเหมาะกับวัยรุ่นนะคะแล้วก็วิ่งได้400กิโลเมตรต่อการชาร์จมินิคอนเซปต์ S-Man นะคะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทรง crossover ค่ะที่มีดีไซน์เหมาะกับวัยรุ่นยุคใหม่ดูทันสมัยสนุกและขี้เล่นนะคะเป็นรถ5ประตูและ5ที่นั่งทรง crossover ค่ะมาพร้อมกับจอกลางแบบ OLED ทรงกลมนะคะแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยจะเป็นแบบปิดทึบทรงแปดเหลี่ยมพร้อมกับไฟ LED รอบๆด้วยส่วนด้านบนกระจังหน้านะคะก็จะมีไฟแบบ Matrix ที่เล่นแอนิเมชันต่างๆได้มาพร้อมกับไฟท้ายที่เป็นเอกลักษณ์อย่างยูเนียนแจ็คค่ะสำหรับรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวนะคะให้กำลัง176แรงม้าแบตเตอรี่ขนาด40กิโลวัตต์อาวค่ะส่วนรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะคะให้กำลัง217แรงม้าแบตเตอรี่ขนาด50กิโลวัตต์อาวและวิ่งได้สูงสุด400กิโลเมตรต่อการชาร์จค่ะสำหรับสเปคของตัวรถที่พลอยได้พูดไปเมื่อกี้นะคะก็ยังไม่ได้เป็นสเปคแบบทางการเพราะว่าเป็นเพียงแค่การเปิดตัวรูปคอนเซปต์เท่านั้นค่ะยังไงก็ต้องรอทาง BMW Group ออกมาแถลงอีกทีนะคะส่วนมินิคอนเซปต์ S-Man รุ่นใหม่นี้เนี่ยก็จะถูกผลิตในประเทศจีนที่เป็นการร่วมมือกันกับทาง Great Wall Motor ด้วยค่ะสำหรับแบรนด์รถมินินะคะก็มีแผนว่าจะผันตัวไปเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัวภายในปี2030ค่ะโดยที่มินิคอนเซปต์ S-Man รุ่นใหม่นี้เนี่ยก็จะเป็นตัวปูทางไปสู่มินิไฟฟ้าในอนาคตนั่นเองและทางแบรนด์นะคะเขาก็กล่าวว่าเร็วๆนี้จะมีการเปิดตัวมินิรุ่นแฮชแบ็ก3ประตูและมินิคันทรีแมนที่เป็นรถทรง SUV ตามมาด้วยค่ะToyota เตรียมทุ่มเงิน 1.8 พันล้านดอลลาร์ในอินโดนีเซียเพื่อผลิตรถ EV ในอีก5ปีข้างหน้าค่ะสำนักข่าวรอยสเตอร์นะคะเขาก็ได้รายงานข้อมูลว่าวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากญี่ปุ่นอย่าง Toyota Motor Corp นะคะเขาก็ได้วางแผนลงทุน 1.8 พันล้านดอลลาร์ในอินโดนีเซียเพื่อผลิตรถ EV ในอีก5ปีข้างหน้าค่ะเหตุเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นแหล่งแร่นิกเกิลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะซึ่งแร่นิกเกิลเนี่ยเป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างแบตเตอรี่ที่เป็นส่วนประกอบหลักของรถ EV นั่นเองค่ะยังไงก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะคะว่าภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นรถ EV รุ่นไหนจากทาง Toyota บ้างซึ่ง Toyota เนี่ยเขาก็ได้เปิดตัวรถ EV คันแรกออกมาแล้วนะคะก็คือ Toyota BZ4X ที่มีแผนจะนำมาขายในไทยภายในปี2022นี้ด้วยค่ะยังไงก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าในระยะเวลาอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นรถ EV รุ่นไหนจากทาง Toyota บ้างGreat Wall Motor นะคะได้ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า Haval S6 นะคะสำหรับการสนับสนุนการประชุม APEC 2022ของไทยที่เป็นเจ้าภาพในปีนี้ค่ะ Great Wall Motor นะคะได้ส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า All New Haval S6 Hybrid SUV จำนวน10คันนะคะสำหรับการสนับสนุนการประชุม APEC ของไทยในปี2022นี้ค่ะในฐานะด้านพันธมิตร Mobility และ Logistics นะคะรวมถึงเพื่อยืนยันการเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าด้วยค่ะสำหรับ All New Haval S6 Hybrid SUV นะคะเป็นรถ SUV รุ่นแรกจากแบรนด์ Haval ที่ทาง Great Wall Motor นะคะเปิดตัวแล้วก็นำมาทำตลาดในไทยค่ะสำหรับ Haval S6 รุ่นนี้นะคะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลัง243แรงม้าและมีแรงบิดสูงสุด530นิวตันเมตรค่ะหลังจากที่ BYD เปิดตัวในญี่ปุ่นไปแล้วนะคะก็เตรียมที่จะบุกตลาดยุโรปในสวีเดนและเยอรมนีด้วยค่ะโดยจะเริ่มเปิดขายแล้วก็ส่งมอบในช่วงไตรมาส4ของปี2022นี้ก่อนหน้านี้นะคะ BYD ก็ได้เปิดแบรนด์อย่างเป็นทางการในญี่ปุ่นแล้วค่ะโดยจะเริ่มเปิดขาย BYD Auto 3ในเดือนมกราคมนะคะตามด้วย BYD Seal และ BYD Dolphin ในช่วงกลางปี2023ค่ะ
แต่ผ่านไปเพียงแค่10วันเท่านั้นนะคะทาง Electrek เนี่ยเขาก็ได้รายงานข้อมูลว่า BYD Auto ก็เตรียมที่จะบุกตลาดยุโรปเพิ่มแล้วค่ะโดยจะมี Hidden Mobility นะคะที่จะเป็นทั้งตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายสำหรับรถ BYD ที่ขายในยุโรปค่ะโดยผู้บริหาร Hidden Mobility นะคะเผยว่าจะเปิดให้ลูกค้าในเยอรมนีและสวีเดนสั่งจองรถตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้เป็นต้นไปค่ะและจะเริ่มส่งมอบรถให้ถึงมือลูกค้าในช่วงไตรมาส4ของปี2022นี้นะคะส่วนรุ่นและราคาที่จะจำหน่ายเนี่ยคาดว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะ BYD River Thailand นะคะประกาศผ่านหน้า Facebook นับถอยหลังอีก5วันสำหรับการเปิดแบรนด์อย่างเป็นทางการในวันที่8สิงหาคมนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็มีรายงานว่า BYD เตรียมที่จะประกาศเปิดแบรนด์ในไทยอย่างเป็นทางการวันที่8สิงหาคมนี้ค่ะรวมถึงจะมีบริษัท Revel Automotive นะคะเข้ามาเป็นผู้จำหน่ายและเป็นผู้ให้บริการหลังการขายสำหรับรถ BYD ในประเทศไทยค่ะโดยใช้คอนเซปต์ว่านวัตกรรมที่ทำให้อากาศบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่ความฝันซึ่งการมาของ BYD ในไทยนะคะก็น่าสนใจไม่น้อยเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย Auto Life Thailand เขาก็ได้พรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD ไปแล้วบางส่วนค่ะพร้อมระบุว่า BYD Dolphin รุ่นท้าชนกับ Ora Goodcan นะคะจะเข้ามาทำตลาดในไทยก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะส่งรุ่นถังเข้ามาทำตลาดในไทยอีกทีปีหน้าค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่พอสรุปมาให้ฟังกันนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ